ามีหนูเป็นโรคจิตและหื่นมากค่ะคุณหมอเวลาที่อยู่ไกลกันเขาจะวิดีโอคอลมาขอดูน้องสาวของเราแล้วเขาก็จะสําเร็จความใคร่ตัวเองสามีของหนูเป็นโรคจิตใช่ไหมคะย้ําถามมาอย่างนี้เลยค่ะคงกลุ้มใจน่าดูเหมือนกันคำว่าโรคจิตเนี่ยไอ้ตรงขอดูต้องไปดูของคนอื่นนะคะที่เขาไมค่อ่นะุญาตเรื่องมีเพศสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีเพศสัมพันธ์กับแฟนที่เราโอเคกันก็เรียกว่าเป็นเพศสัมพันธ์แต่เราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นที่เขาไม่อนุญาตอันนี้ผิดกฎหมายนะคะเรียกว่าข่มขืค่นะมันจะต่างกันตรงนี้สามีที่มีความต้องการทางเพศเยอะถ้าเราไม่สะดวกใจแล้วเราก็กลัวจะมีการอัดบันทึกอะไรแล้วก็บอกเขาค่กะ็ไปดูรูปโป๊หนังสือเยอะแยะเลยนะคะหรือวดิูดีโคอลิปไปก็ไเด้ยอเนะาะๆใช่ค่ะการที่แฟนเขาเปิดเผยแสดงว่ารักแฟนแล้วคิดว่าแฟนน่าจะเป็นแหล่งที่เขารักว่างั้นนะแล้วก็ยังรู้สึกเซ็กซี่อะไรเงี้ยนะคะก็แทนที่ไปคดู่ะของคนอื่นขอดูของแฟนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโรคจิตนะคะแต่เป็นเรื่องที่เราคุยตกลงกันนะคะค่ะก็คือว่าถ้าคุณรักคือ